ตามที่พี่องตวนบอกเลยคือโดยส่วนตัวตันรู้จักกับพี่องตวนสนิทสนมกันแค่ไหนอะก็เพิ่งรู้จักกันตอนเทนไฟเทนค่ะก็ได้คุยกันสถานะตอนนี้เรียกว่าอะไรก็เป็นพี่น้องกันค่ะคือไม่ได้แบบอย่างที่ในข่าวว่าแบบไม่แล้วก็ไปกินข้าวไปปกติเหมือนแบบเพื่อนกันนั่นแหละที่จริงมีไปดูหนังกันไหมเพราะว่าในที่มันเป็นชุดนักศึกษาที่มีคนจับผิดว่าแบบเป็นภาพแล้วก็เป็นชุดนักศึกษาที่เราใส่มาไม่รู้เหมือนกันก็มีช่วงศึกษาดูใจไหมแบบว่าคบมาเปิดใจกันแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราก็แบบคุยปรึกษากันพี่น้องกันตามปกติอะค่ะแต่คือตอนนี้ใช่แต่ตอนนี้คือไม่ได้มีอะไรค่ะยอมตัวเข้ามาจีบมาไม่ก็เข้ามาคุยกันปกติอะค่ะก็เหมือนกับเราก็ได้รู้จักพี่ในวงการเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือศึกษากันนานแค่ไหนอะคะในช่วงนั้นในช่วงศึกษายังไงคะเพิ่งได้คุยกันเมื่อตอนเทรนไฟเทรนเองไม่ได้รู้สึกว่าเขาจีบใช่ไหมไม่หรอกพี่เขาก็แบบมาคุยปกติของเขาเราก็คุยกับทุกคนนะเพราะเหมือนก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหาเรื่องสาวๆจนทำให้รักร้าวอะไรเงี้ยคุณก็ยงว่าโอ้ยไม่ใช่หนูแน่นอน เดี๋ยวก่อน หนูเพิ่งจะรู้จักกับพี่มังต้นมาตอนเทนไฟเทนนี้เองแล้วก็หลังจากที่แบบพี่เขาเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบอะไรยังไงเพราะเรื่องไปเที่ยวอีกว่าตาลเองถ้าไปเที่ยวที่สีลมหรือว่าผับเก้งอะไรเงี้ยน่าจะเจอตาลมากกว่าไปเที่ยวแบบขับสหาร แล้วก็มีโอกาสไปไหนกับพี่เขาสองคนก็เคยมีค่ะเคยมีไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะในตอนนี้คือถ้าเท่าที่คุยกันเขาเป็นคนโอเคไหมอะก็โอเคนะคะพี่มังกรก็น่ารักดีโอกาสเปิดใจไหมสำหรับเดี๋ยวต้องโฟกัสเรื่องเรียนก่อนไหนๆก็นานๆมีข่าวกับผู้ชายเราเคยอยากแต่ว่าตอนนี้ก็การนั้นแบบคนแบบไม่ได้ไหมได้ป่ะติดตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกร้าวเลยอะรู้สึกเลยอะรู้สึกเหมือนแบบอ๋อเพิ่งเคยมีข่าวนี่เองจริงๆแสดงว่ากับพี่อมตัวนี้ก็คือเป็นแค่เพื่อนกันใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะแต่คนจะเห็นว่าแบบคุยแล้วอันนี้เริ่มคุยแล้วอ่ะใช่นะเขาบอกว่าเคยพัฒนาแล้วแต่พัฒนาไม่สุดก็เลยแบบพักดีกว่าอ๋อไม่หรอกเราก็เหมือนได้ปรึกษากันได้คุยกันในเรื่องแบบทำงานเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างข่าวของพี่มีส่วนอย่างข่าวของพี่เขามีส่วนในการตัดสินใจที่จะศึกษากับเขามาก็ไม่นะคะตอนว่าเรื่องอดีตหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับตาลอยู่แล้วอ่ะตาลคิดว่าแบบถ้าเขาจะพัฒนากับใครหรืออะไรยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือแบบเราจะทำอะไรก็เรื่องของเราอีกอ่ะถ้าถูกโยงไปเป็นมือที่3เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะโหยอย่าโยงหนูเลยค่ะคือจริงๆคือเราไม่ได้แบบไปยุ่งอะไรอย่างตาลเองนะตาลจะไปยุ่งกับใครได้เพราะว่าแบบไปทำงานแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เพิ่งจะมีข่าวนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นทุกคนเห็นหลังจากวันนั้นเตรียมตัวมาต่อไปแล้วเขาได้มาคุยกับเราอีกเขาก็มาบอกหนูเหมือนกันค่ะว่าเนี่ยมีเหมือนแบบเราได้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอยู่โอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าในความจริงก็คือความจริงเนาะเราก็ไม่ได้โกหกหรือไม่ได้อะไรแล้วแต่ยืนยันว่าก่อนนั้นคือเขาไม่ได้เข้ามาจีบเนาะอ๋อไม่ค่ะแต่ถ้าเขาจีบเราพร้อมไหมทำไมสะกิดกันอ่ะถ้าเขาจีบเราพร้อมไหมไม่รู้ลุ้นได้ไหมคะลุ้นได้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้อยากมีใครเข้ามาดูแลไหมคะตอนแรกก็ไม่อยากมีแต่ตอนนี้เริ่มอยากมีแล้วเพราะว่าเขาพอเป็นไหวไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ต้องดูก็ต้องดูในอนาคตหนูเขาฮอตมากสู้หนูสู้ไม่ได้เป็นสเปกไม่ทันน้ำตาไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้เริ่มหาสเปกไม่ได้แล้วไม่ตายตัวเขาไม่ชวนดินเนอร์กัน2คนจะไปไหมครับหลังจากนี้ไม่รู้เหมือนกันยังปานกลัวไหมแบบว่าเขามีข่าวเรื่องของความเจ้าชู้อะไรเงี้ยกลัวผู้ชายเจ้าชู้ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเรื่องว่าผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงกลัวทุกคนแหละมั้งแต่ว่าอยู่ที่เขาจะรับมือยังไงมากกว่าดีกว่าแล้วเราสามารถรับมือได้ไหมไม่รู้ค่ะไม่เคยเจอไม่ได้เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันเหมือนพูดเหมือนหนูคบแล้วเลยยังไม่ได้คบไม่ได้อะไรตอนนี้ยืนยันว่าเราโสดใช่ค่ะก็คือถ้าใครมาจีบเราแฮปปี้ก็แฮปปี้ที่จะคุยค่ะสกรีนหนุ่มๆยังไงคะที่จะเข้ามาว่าโอ้ต้องผ่านแม่ๆหลายคนมากเลยค่ะแล้วคนนี้ผ่านยังคะไม่รู้เหมือนกันพี่เตรียมตัวไม่ผ่านบอกว่าแม่ๆหลายคนไม่อนุมัติหรอไม่รู้เหมือนกันมีใครมาทักไหมมีใครมาทักไหมว่าเอ้ยหยุดก่อนคนนี้รับนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครมาทักอะไรนะคะแต่ว่าทุกคนก็โอเคที่ถ้าเราจะคุยกับคนนี้
ไม่รู้ไม่หรอกตอนนี้ไม่ได้คุยอะไรมากมายแล้วค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ทำงานหนูก็ทำงานเหมือนกันเรียนด้วยถ่ายละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่อ้อมตอนคือไม่มีรุ่นนะตอนใช่ค่ะขอบคุณค่ะ